ลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะอยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรนะคะช่วงนี้เราจะพูดคุยกันกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะ2ช่องทางด้วยกันค่ะที่024960493และ024960494นะคะ SMS ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถส่งเข้ามาถามได้ทุกเรื่องเลยนะคะจะถามลัคนาราศีก็ได้ถามเรื่องของตัวเลขด้วยก็ได้ถามชื่อได้ไหมคะอาจารย์ได้ครับได้เหมือนกันนะคะอ่ะเอาละค่ะก็พิมพ์วีดีนะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอย่าลืมนะคะปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์นะคะส่งเข้ามาที่422-1606นะคะไปเริ่มกันที่ SMS เลยค่ะคุณป้อมนะคะเกิดวันที่21สิงหาคมนะคะปี21เวลา 6:20 นาทีค่ะปีนี้มีอะไรที่ควรจะระวังไว้บ้างขอบคุณค่ะปีนี้ที่ระวังให้บ้างก็คือใช้จ่ายเงินให้ระมัดระวังเพราะว่าดวงนี้เขาเก่งเงินรั่วนะครับนี่คือเรื่องแรกที่ต้องระวังเรื่องที่สองก็คือว่าอย่าห้ามค้ำประกันใครโดยเด็ดขาดเพราะดวงนี้มีแนวโน้มว่าต้องไปจ่ายหนี้แทนคนอื่นสองเรื่องนี้ละครับนะคะถ้าโชคดีก็คือปีนี้ได้เที่ยวทางไกลอาจจะได้ไปเมืองนอกนี่ก็เป็นโชคนะท่านต่อไปค่ะคุณทะมนพัฒนะคะเกิดวันที่22กุมภาพันธ์ปี31เวลาประมาณนะคะอาจารย์เที่ยงคืนถึงตีหนึ่งวันจันทร์นะคะเปลี่ยนงานใหม่จะดีไหมคะการเงินโชคลาภและหนี้สินเปลี่ยนงานใหม่จะดีไหมดวงนี้มีเกณฑ์จะต้องย้ายที่ทำงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ต้องเปลี่ยนงานอยู่แล้วแต่ว่าถ้าถามผมว่าดีไหมเปลี่ยนแล้วเนี่ยอยู่ไม่ทนหรือไม่เปลี่ยนแล้วต้องเดินทางไกลขึ้นนะครับก็ไม่ดีเท่าไหร่ละครับนะแต่ว่าถามว่าเปลี่ยนแล้วดีขึ้นในเรื่องของผลประโยชน์ก็ดีขึ้นเพียงแต่ไปแล้วอยู่ไม่ค่อยทนนะครับการเงินนี้สินการเงินเนี่ยปีนี้การเงินเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าภาระเรื่องรายจ่ายลดลงแล้วก็ส่วนเรื่องหนี้สินเนี่ยมีแนวโน้มครับว่าจะก่อนนี้เพิ่มขึ้นอีกโดยมีเกณฑ์ว่าจะซื้อทรัพย์สินบางอย่างดวงนี้เหมือนกำลังจะผ่อนอะไรบางอย่างผมไม่แน่ใจว่าเป็นรถหรือบ้านหรือคอนโดนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมปี35นะคะเวลา 8:40 นาทีจะเริ่มงานใหม่วันที่29กุมภาพันธ์นี้จะไปได้ดีไหมคะเป็นงานเบื้องหลังเป็นงานเบื้องหลังดวงนี้เนี่ยนะครับเรื่องงานเนี่ยกำลังอยู่ในทิศทางขาขึ้นเลยนะครับมันจะดีขึ้นหลังเดือนสิงหาอีกรอบหนึ่งนะคือจะดีขึ้นงานดีแล้วครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วการเริ่มงานใหม่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสมพงษ์ค่ะเกิดวันที่7มกราคมปี16นะคะเวลา 18:00 นตรงอาจารย์คะจะตั้งตัวได้เมื่อไหร่ครับดวงนี้จะตั้งตัวได้เมื่อไหร่นะครับก็ดูจากดวงนี้ชีวิตจะเริ่มต้นใหม่นะครับแปลว่าจะมีความสำเร็จในสิ่งใหม่ๆเนี่ยนะครับถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยเกณฑ์ตั้งตัวจะเริ่มตั้งแต่ปีนี้ครับตั้งแต่วันที่ประมาณตั้งแต่หลังวันที่11สิงหา59เป็นต้นไปจะเข้าเกณฑ์ตั้งตัวแล้วจะเริ่มค่อยๆมีหลักฐานขึ้นตามลำดับดวงนี้เพิ่งผ่านเคาะไปเมื่อวันที่9มกราคม59นี่เองครับค่ะตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วที่เป็นสิงหาชีวิตก็แปลว่าจะเริ่มมั่นคงขึ้นและฐานะจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับเตือนเรื่องนิดนึงอ่ะดวงนี้เนี่ยมีแนวโน้มจะเป็นโรคเรื้อรังให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับโรคความดันสูงค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณต่ายค่ะเกิดวันศุกร์ที่27มิถุนายนปี23ค่ะเวลา11:55 นาทีการงานสุขภาพและความรักค่ะดวงนี้เนี่ยกำลังจะเต็มอายุ36นะครับเพราะฉะนั้นพอเต็มอายุ36ปุ๊บดวงเขาจะเปลี่ยนเป็นก้าวหน้าตอนนี้เรื่องการงานเรื่องความรักถือว่าแย่หมดนะครับส่วนงานเนี่ยดีการงานมีแนวโน้มจะได้ตำแหน่งใหม่ที่ดีขึ้นหลังเดือนมีนาคมนี้แหละครับแต่ส่วนเรื่องความรักเนี่ยไม่ดีช่วงนี้มีความเรื่องทุกข์ใจสุขภาพก็ยังไม่ดีนะครับต้องให้พ้นวันเกิดไปก่อนแล้วจะค่อยๆดีขึ้นทุกด้านนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณกิตติค่ะเกิดวันที่23เมษายนปี08นะคะเวลา 6:37 นาที2เรื่องนะคะอาจารย์โชคลาภกับความรักค่ะโชคลาภคือดวงนี้เนี่ยเรื่องโชคลาภเนี่ยนะครับช่วงนี้เนี่ยดาวการเงินเนี่ยนะครับมีโชคลาภบ้างครับ
ก็พอมีบ้างเรื่องโชคลาภนะครับก็ช่วงที่จะมีลาภจริงๆเนี่ยคือหลังเมษาเป็นต้นไปครับส่วนเรื่องความรักเนี่ยช่วงนี้ก็บอกว่าระวังจะมีเรื่องปากเสียงกันนะแล้วก็ดวงนี้เป็นดวงเรื่องที่มีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจเรื่องความรักมีโอกาสจะอยู่ห่างไกลหรือแยกกันระวังนิดนึงเรื่องอารมณ์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณปอนค่ะเกิดวันที่8มีนาคมถูกไหมคะ8มีนาคมหรือ6มีนาคมเอ่ยน่าจะ6นะคะ6มีนาคมปี12ค่ะเวลา22นาฬิกาตรงนะคะจะซื้อบ้านนะคะอาจารย์จะติดขัดไหมดวงปี59ค่ะดวงจะซื้อบ้านจะติดขัดไหมดวงนี้เนี่ยมีเกณฑ์ว่าจะซื้อบ้านแต่ว่าจะมีเกณฑ์ว่าจะได้บ้านใหม่และเป็นภาระนักถามว่าติดขัดไหมก็ซื้อได้สำเร็จนะฮะเพียงแต่อาจจะล่าช้านิดนึงเพราะเงินไม่ค่อยพอแต่ในสุดก็แก้ปัญหาได้ครับไม่เป็นไรครับค่ะบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข8ค่ะอ๋อ8นี่แปลว่านี่อยู่แล้วเลขนี้งั้นคนที่ลงท้ายด้วยเลข8เนี่ยจะมักมีปัญหาต้องคือแบบว่าสร้างตัวได้เพราะสร้างนี่ก่อนหนูก็8นะคะอาจารย์ถ้าอย่างงั้นก็สร้างนี่ก่อนครับจะซื้อบ้านเนี่ยบ้านเลขที่91/50 91เนี่ยเป็นเลขที่ดีนะครับส่วน50เนี่ยเป็นเลขที่มีคือแบบว่า50เนี่ยแปลว่าบ้านหลังนี้อยู่แล้วเครียดแต่มีความสำเร็จเพราะว่ามีโชคที่ต้องเครียดหมายว่าต้องทำงานหนักถึงจะดีครับเป็นบ้านที่ก็สำเร็จครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสมรักษ์ค่ะเกิดวันที่16กุมภาพันธ์ปี08นะคะเวลา10:25 นชีวิตจะดีขึ้นไหมคะอาจารย์ดวงนี้เนี่ยอยู่ในสภาวะที่ภาษาเราก็เรียกว่าชีวิตเนี่ยนะครับดวงนี้จะเกิดในราศีที่แปลว่าทุกข์เมื่อเกิดในราศีที่แปลว่าทุกข์เนี่ยมันก็แปลว่าชีวิตก็เครียดแล้วก็มีความทุกข์อยู่เป็นประจำนั่นแหละครับเอาแปลว่าจะดีขึ้นไหมดวงนี้เนี่ยชีวิตเขาบอกว่าพอจะดีขึ้นได้บ้างเนี่ยนะครับโดยร่วมกับพี่ๆน้องๆเนี่ยจะต้องเลยอายุ60แล้วครับนี่ก็อีก10ปีอีก10ปีอีก10ปีแล้วครับเอาใจช่วยเอาช่วงนี้แต่ว่าเอาอย่างน้อยที่สุดนะช่วงนี้เตือนก็คือความเสี่ยงนะในเรื่องเกี่ยวกับเงินและหนี้สินและรายได้ที่ไม่มั่นคงนักแต่ดวงนี้พอจะยืนได้เนี่ยยืนหยัดอยู่ได้เนี่ยนะครับก็ประมาณปี63ตั้งแต่มกราคม63เป็นต้นไปนะครับฟันอดทนก็อดทนนิดนึงแล้วพอ60ก็จะสบายขึ้นนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณปอยค่ะเกิดวันที่8ตุลาคมปี21นะคะ21เวลา 10:50 นความรักลักษณะเนื้อคู่ค่ะความรักนะช่วงนี้เรื่องความรักเนี่ยนะครับยังไม่มีโชคในเรื่องความรักเลยคือพอมีมาแวบๆแต่ยังไม่ถือว่ามีความรักที่มันคงมันเป็นแวบๆนะครับเอาไปว่าอย่างนี้ดีกว่าความรักเนี่ยจะเริ่มเห็นผลดีเนี่ยเป็นทางดีเนี่ยเริ่มได้12กันยา60ลักษณะเนื้อคู่ลักษณะเนื้อคู่เป็นคนที่อยู่ในถิ่นฐานไกลเป็นคนที่คุยสนุกบทจะเครียดก็เครียดรุนแรงแต่เป็นคนตรงหมายความว่าไอ้ใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่มีการเอาใจใครแต่ว่าเป็นคนที่มีสัมพันธ์ดีแต่เป็นคนเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดนะครับหน้าตานี่เครียดสูงแล้วก็ดุนะครับเป็นคนที่สูงหน้าตาดีแต่ดุผมยาวหน้าไข่อุ้ยอาจารย์บอกขนาดนั้นเลยอ่ะหูลุงนี้ถามอาจารย์บ้างแต่เป็นคนหน้าดุนะเป็นคนดุมากนะครับเอาละค่ะท่านต่อไปค่ะคุณต้านะคะเกิดวันที่16ตุลาคมปี23เวลา 8:20 23นะจ้ะ 8:20 นะคะเปลี่ยนงานจะดีกว่าเดิมมั้ยคะอาจารย์เปลี่ยนงานจะดีกว่าเดิมมั้ยเปลี่ยนงานจะดีกว่าเดิมมั้ยดวงนี้นะมีข้อแนะนํานิดนึงนะฮะว่าในดวงเนี้ยนะครับมีแนวโน้มอย่างเงี้ยการเปลี่ยนงานน่ะดีกว่าเดิมไม่ดีขึ้นครับแต่ว่าดวงนี้ต้องเตรียมตัวเพื่อทําธุรกิจส่วนตัวแล้วนะครับนะเพราะว่าดวงนี้นะมีแนวโน้มในอนาคตข้างหน้าเนี่ยหลังจากอายุเต็มเนี่ยก็คือหลังจากวันที่16ตุลาเนี่ยจะขึ้นรอบที่4ชีวิตในรอบที่4เนี่ยจะมีผลให้ต้องโยกย้ายถิ่นฐานเปลี่ยนอาชีพค่ะไปเริ่มอาชีพใหม่ๆเลยนะครับแล้วคุณก็อาจจะทําอาชีพเป็นในหน้าคนกลางตัวแทนหรือเป็นเอเจนต์คนกลางนะครับแล้วไปเริ่มอาชีพใหม่ในถิ่นฐานใหม่ค่ะเป็นอาชีพที่ทําอยู่ทุกวันเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําละครับนะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนชีวิตครั้งสําคัญแล้วมีการพัดพากไปไกลเริ่มตั้งแต่ปี61ใกล้แล้วเตรียมตัวได้เลยใช่ครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันเสาร์นะคะที่18ธันวาคมปี14นะคะเวลา6:30
อนาคตตัวเองสามีและลูกแล้วคุณแม่จะหายป่วยไหมคะคุณแม่เป็นโรคเรื้อรังนะครับก็คงใช้การรักษาแบบประคับประคองไปอย่างเงี้ยครับก็คงไม่ได้ก็คือค่อนข้างจะแย่นิดนึงเพราะปีนี้ในภาษามาดูเราเนี่ยคุณแม่เนี่ยเขาเกิดเป็นภาระที่ต้องรักษาตัวค่อนข้างมากขึ้นแปลว่ามีโรคแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นนะครับส่วนอนาคตดวงนี้เนี่ยนะครับพอพ้นจาก2ปีนี้ไปแล้วขึ้นปี61อ่ะจะดีมากครับงั้น2ปีนี้มีแต่ภาระที่กดดันอยู่ต่อชีวิตนะฮะตั้งแต่คนเจ็บคนป่วยการใช้จ่ายเงินนะครับอีก2ปีครับ61หมดภาระแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นหมดนะครับแล้วสามีกับลูกอ่ะสามีกับลูกในดวงเนี้ยเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยนะกับสามีเนี่ยมักจะต้องอยู่ในถิ่นฐานที่ไกลหรืออยู่ห่างไกลกันนะครับอยู่มักจะอยู่ไกลกันหรือว่าชีวิตมักจะผันผวนไปว่าเดี๋ยวกลับมาเจอเดี๋ยวก็ไปคือชีวิตไม่นิ่งจนกว่าจะเป็นปี61ที่ว่านี่แหละครับส่วนลูกไม่มีปัญหานะลูกเนี่ยอยู่กับญาติแต่ลูกเนี่ยต่อไปจะมีความสุขสูงครับค่ะนะคะเอาละค่ะตอนนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับจากคุณอะไรคะคุณสุกิจครับคุณสุกิจขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะ13มิยอ2506วันพฤหัสปีเถาะเวลาเกิดครับ0955ครับ095513มิถุนายน2506ปีเถาะครับค่ะ0955ปีเถาะเหมือนกันเลยค่ะวันพฤหัสด้วยครับเอาล่ะนะครับสอบถามเรื่องการงานครับการงานของปีนี้นะมีแนวโน้มอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องงานใหม่นะครับและงานคุณเนี่ยแปลว่าตอนนี้คุณจะมีเป็นโปรเจกต์สั้นๆที่ต้องมีการย้ายไปแต่งานมั่นคงแต่เหมือนว่าต้องไปรับงานใหม่เป็นงานเฉพาะกิจงานเฉพาะกิจเป็นงานระยะสั้นนะครับแล้วอาจจะไปทำงานในที่ไกลอยู่ช่วงหนึ่งครับนะก็ไม่เป็นไรจะดีขึ้นไหมครับก็เราไม่ถือว่าดีขึ้นนะยังทรงๆเหมือนเดิมครับแต่ว่าเหมือนว่ามีงานใหม่เพิ่มเข้ามาเราจะต้องเดินทางไกลขึ้นนะครับแต่เป็นงานระยะสั้นครับระยะสั้นใช่เป็นงานระยะสั้นครับแต่ก็ไม่ได้เสียหายก็ดีขึ้นนะครับแล้วคุณจะมีคนออฟเฟอร์งานมาให้ในช่วงปลายปีประมาณเดือนกันยาครับนะแต่ว่าหมายถึงได้รับไม่เขาจะเสนองานให้ใหม่ไงครับเป็นการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสูงขึ้นนะครับนะแต่ว่าตำแหน่งนั้นจะอยู่ไม่ทนนะมันเหมือนเป็นตำแหน่งชั่วคราวอีกระยะหนึ่งแต่ก็อยู่สักพักหนึ่งแล้วค่อยไปอ๋อครับครับครับเมื่อปี55ฮะ2555ครับว่าย้ายที่ทำงานมาครั้งหนึ่งฮะได้ยศสูงขึ้นนะครับครับเป็นทหารนั้นได้ยศสูงขึ้นครับครับถ้าคุณเป็นทหารเนี่ยปีนี้คุณมันไม่มีบริวารนะฮะก็เลยอยากทราบว่าจะมีการได้เลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อนยศสูงขึ้นอีกทีเมื่อไหร่ครับจริงๆเนี่ยเรื่องยศเรื่องตำแหน่งของคุณเนี่ยนะครับเรื่องยศเรื่องตำแหน่งเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงโอเคฮะคือปีนี้คุณมีเกณฑ์ว่าจะได้เลื่อนยศในปลายปีนะครับเหมือนกับว่าจะเลื่อนยศและต้องย้ายหน้าที่ตำแหน่งใหม่ที่ผมบอกไปในตำแหน่งใหม่ในชั่วคราวแต่ว่าเลื่อนสูงขึ้นนะครับปีนี้นะได้ปลายปีครับหรือไม่ก็ประมาณช่วงเมษาหน้านะครับเมษาที่จะถึงนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับนะแล้วหลังอย่างนั้นครับก็จะได้ตำแหน่งฮะจะต้องย้ายตำแหน่งงานภายในผมว่าไม่เกินเมษาที่จะถึงเนี่ยปีหน้านะไม่ใช่เมษานี้นะครับอ๋อเมษา60ใช่ครับเป็นเมษา60นะครับอ๋อเมษา60เมษา59นี่ยังใช่ไหมยังครับยังครับอ๋อค่ะแล้วหลังจากนี้ไปจนถึงเกษียณอายุ60นี่เป็นยังไงบ้างครับคือจริงๆเนี่ยคุณน่ะดวงคุณน่ะตำแหน่งของคุณน่ะชะลอตัวลงเมื่อ3ปีที่แล้วหมายความว่าอยู่นิ่งๆไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมาแล้วก็มันจะเป็นงี้มันจะมีการเลื่อนตำแหน่งเนี่ยในปีหน้าแล้วหลังจากนั้นดวงคุณจะไปดีขึ้นเรื่อยๆครับแล้วคุณใช่แล้วปีนี้คุณเหมือนกับคุณจะมีเจ้านายที่เริ่มให้การสนับสนุนแล้วที่ผ่านมาไม่มีแต่ว่าปีนี้เริ่มจะมีคนให้การสนับสนุนนะครับแล้วเรื่องบริวารก็เหมือนกันนะครับดาวบริวารคุณเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีแต่ปีหน้าคุณจะมีบริวารครับอือค่ะครับเนาะจะเลื่อนทั้งยศทั้งตำแหน่งเลยใช่ใช่ครับเพราะว่าคุณเลื่อนแล้วต้องย้ายไปที่ใหม่ก็คงได้ทั้งตำแหน่งด้วยครับแต่ว่ายังไม่ใช่ตำแหน่งสำคัญแต่ก็ดีกว่าเดิมครับอือแล้วตำแหน่งสำคัญนี่จะมีไหมฮะมีครับตำแหน่งสำคัญเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับแต่ตำแหน่งสำคัญของคุณเนี่ยจะคุณจะมีเกณฑ์ตำแหน่งสำคัญนะประมาณอีก 3-4 ปีข้างหน้าครับครับครับอีกครั้งหนึ่งครับแล้วจะได้ถึงในคนไหมครับ
จริงๆดวงคุณตอนนี้ยศพันเอกพิเศษอยู่อะครับตรงนี้เราไม่แน่ใจเพราะว่าดวงคุณไปไม่ถึงที่สุดนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าช่วงนี้คุณเริ่มดีขึ้นเพราะมีเจ้านายการสนับสนุนตั้งแต่ปีนี้ตั้งแต่ประมาณเดือนกันยาปีนี้เจ้านายเริ่มให้การสนับสนุนและดวงคุณก็ดีขึ้นมากๆนะครับค่อยๆดีขึ้นตามลำดับแต่ว่าในพลเนี่ยผมว่าน่าเป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นพลตรีอะไรเนี่ยเป็นไปได้เพราะตำแหน่งคุณบอกสูงไม่ถึงที่สุดครับไม่ใช่ถึงที่สุดใช่ไหมแต่ว่าโอกาสได้พลตรีไม่มีใช่ไหมน่าจะมีครับแล้วหลังจากนี้นี่ดวงจะขึ้นสูงสุดเนี่ยประมาณช่วงอายุไหนครับดวงขึ้นสูงสุดเนี่ยจะอยู่ในช่วง57ถึงเกษียณนะครับ57ถึงเกษียณใช่ครับใช่ครับค่ะแล้วการเงินล่ะครับการเงินการเงินตอนนี้คุณมีรายจ่ายสูงมากตลอดเลยนะครับคุณเก็บเงินไม่อยู่แล้วมีรายจ่ายเป็นสูงมากคุณจะมีภาระรายจ่ายสูงไปอีก3ปีแต่ใน2ปีข้างหน้าคุณจะซื้อบ้านหรือที่ดินแปลงหนึ่งครับคุณมีเกณฑ์จะซื้อที่ดินใหม่แต่การเงินคุณมีภาระรายจ่ายสูงนะครับยังไม่มีเก็บอะครับแล้วดวงนี่จะบ้านปลายชีวิตนี่จะแบบมีกินมีใช้สบายไหมครับคุณไม่มีปัญหาเรื่องมีกินมีใช้ในบ้านปลายนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นอะไรที่คุณบ้านปลายคุณสบายดีกว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับนะบ้านปลายคุณเนี่ยค่อนข้างสบายหลัง60เนี่ยคุณสบายฮะนะแล้วหลัง60เนี่ยคุณจะมีเงินที่ค่อนข้างจะมั่นคงแล้วคุณจะมีผลประโยชน์บางอย่างจากพวกที่ดินพวกอสังหาริมทรัพย์ครับสุขภาพเป็นไงบ้างครับสุขภาพคุณยังไม่มีอะไรต้องห่วงนะแต่ว่าคุณระวังเรื่องนึงคุณระวังเรื่องเกี่ยวกับหลอดเลือดและความดันสูงพวกหลอดเลือดต่างๆนะฮะครับนะแล้วก็หัวใจกลุ่มหัวใจคุณมีความเสี่ยงเรื่องหัวใจหรือหลอดเลือดนะครับที่จะผ่าตัดในส่วนนี้ครับระวังนี้นะฮะใช่ครับคุณเข้าเกณฑ์เคาะตั้งแต่ปี60ปลายปีเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับความดันและหลอดเลือดนะครับระวังเรื่องนี้ครับแล้วเรื่องคู่ครองเป็นไงบ้างครับภรรยาเรื่องคู่ครองไม่มีอะไรนะครับตอนนี้ดวงคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องคู่ครองแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนคุณจะมีเกณฑ์ย้ายอาจจะย้ายกันไปสักพักหนึ่งอาจจะมีเรื่องต้องห่างกันสักพักหนึ่งครับแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรหมายถึงย้ายหน้าที่การงานก็จะห่างกันใช่ไหมใช่ครับแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเจอกันอยู่ดีครับครับค่ะแล้วเรื่องสุดท้ายฮะเรื่องลูกพอดีคนหนึ่งเพิ่งไปบางซินเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนAFSที่บางซินใช่ครับครับดีจังเลยครับเขามีลูกไปแล้วลูกอีกคนหนึ่งมีปัญหาสุขภาพป่ะจะมีเกณฑ์เรียนสำเร็จหรือว่ากลับมาอะไรเงี้ยเด็กประมาณม.3 อ่ะไม่ลูกคุณไม่มีปัญหาเรื่องเรียนสำเร็จอยู่แล้วครับลูกคุณอ่ะคุณเคยมีปัญหาเรื่องแท้งบุตรหรือเปล่าครับไม่มีนะฮะคนโตนี่ทำงานแล้วเพิ่งจบธรรมศาสตร์ผมถามนิดนึงคือในดวงคุณบอกลูกมีโรคเรื้อรังประจำตัวถ้าไม่แท้งบุตรนะฮะหมายถึงของลูกคุณคนไม่ใช่ฮะพัญญาแท้งบุตรนะเคยเจอเรื่องนี้ไหมเคยไหมคะไม่เคยนะมีแต่คนแรกที่แบบเกือบจะแท้งแต่ไม่แท้งอ๋อใช่ครับโอเคฮะแต่ว่าเกือบแท้งก็แต่มันเคยผ่านวิกฤตนั้นมาครับตอนตั้งครรภ์นะแล้วลูกมีปัญหาเรื่องโรคประจำตัวอยู่คนหนึ่งหรือเปล่าครับก็ไม่มีนะเป็นผู้ชายทั้งคู่ครับเข้าใจฮะแต่ว่ามันเหมือนกับคนนึงจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีโรคเรื้อรังมิฉะนั้นต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุลูกคุณคนหนึ่งมีความเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุครับของทั้งคู่เลยใช่ไหมคนเดียวฮะคนโตฮะคนโตครับอ๋อให้ระวังสุขภาพใช่ครับถ้าไม่มีโรคเรื้อรังก็ให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุแทนแต่ถ้ามีโรคประจำตัวเกี่ยวกับกลุ่มพวกไมเกรนนะฮะหรือว่าเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแค่โรคแค่นี้เองครับก็ไม่หนักหนาสาหัสเนาะนะคะผมครับค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวต้องไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้านะคะพูดคุยกันที่024960493และ024960494นะคะ SMS ก็พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรส่งมาที่หมายเลข4221606ไปพักสักครู่ค่ะ